ปีศาจประจำเทศกาลฮาโลวีนและความหมายที่แท้จริงของโคมไฟฟักทองมันคืออะไรและเราจะวาดมันออกมาในรูปแบบไหนรับชมทั้งหมดได้ที่สวัสดีครับนี่คือรายการ Bonker Art รายการที่เราจะมาวาดรูปให้เพื่อนๆดูกันครับและวันนี้เราจะมาวาด Jack o' Lantern ปีศาจหัวฟักทองประจำเทศกาลวันฮาโลวีนเมื่อถึงวันที่31ตุลาคมของทุกปีเนี่ยจะถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนของประเทศต่างๆในแถบตะวันตกครับโดยคนสมัยโบราณเนี่ยเชื่อว่าวันที่31ตุลาคมนั้นเป็นวันที่โลกนี้และโลกหน้าโคจรมาอยู่ใกล้กันมากที่สุดครับทำให้เหล่าดวงวิญญาณเนี่ยสามารถผ่านเข้ามาได้อย่างอิสระซึ่งวิญญาณของเหล่าบรรพบุรุษที่เคารพจะได้รับการต้อนรับกลับบ้านในขณะที่ดวงวิญญาณร้ายเนี่ยจะถูกขับไล่ไปโดยมีความเชื่อกันว่าการที่จะสามารถขับไล่วิญญาณร้ายได้นั้นสามารถทำได้ด้วยการสวมชุดและหน้ากากผีครับซึ่งจุดประสงค์ของมันก็คือการแอบแฝงตัวและเป็นวิญญาณร้ายซะเองโดยเมื่อเวลายามเย็นมาถึงคุณเนี่ยจะเห็นผู้คนและเหล่าเด็กๆต่างแต่งกายเป็นพูดผีปีศาจจากในตำนานและภาพยนตร์มากมายพากันออกไปร่วมงานเทศกาลกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวของพวกเขาอย่างสนุกสนานโดยเหล่าเด็กๆเนี่ยจะพากันไปทำกิจกรรมสุดฮิตอย่าง Trick or Treat หรือการไปเคาะตามประตูบ้านหลังต่างๆพร้อมกับโคมไฟฟักทองเพื่อขอขนมหวานและลูกอมเมื่อเคาะประตูแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านก็จะเปิดประตูออกมาเด็กๆก็จะพูดคำสำคัญครับว่า Trick or Treat ที่แปลว่าหลอกหรือเลี้ยงถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยบอกว่าเลี้ยงเด็กๆเหล่านั้นก็จะได้รับขนมหวานไปอย่างง่ายดายครับอารมณ์ประมาณว่ามะฉันเลี้ยงขนมเองนะเด็กๆซึ่งปริมาณขนมหวานที่เด็กๆได้รับจากเจ้าของบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนคะแนนที่เจ้าของบ้านเนี่ยให้กับชุดวันฮาโลวีนของเด็กๆครับถ้าชุดถูกใจก็ให้เยอะหน่อยถ้าไม่ถูกใจก็ให้น้อยหน่อยน่าสนุกดีนะแต่ถ้าหากเจ้าของบ้านพูดว่าหลอกเราเด็กๆก็ต้องพยายามหลอกแบลแบลหรือแกล้งอะไรสักอย่างกับเจ้าของบ้านแบบน่ารักพอเป็นพิธีครับหลังจากนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะได้รับขนมหวานจากเจ้าของบ้านเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะมันยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ผู้คนเนี่ยต่างทำกันในวันฮาโลวีนนี้อีกไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานปาร์ตี้ในชุดคอสตูมผีเล่นเกมทดสอบความกล้าโน่นนี่นั่นทำกิจกรรมรอบกองไฟผจญภัยในสถานที่สยองขวัญอ่านเรื่องชวนเสียวสันหลังยามค่ำคืนยันดูหนังและภาพยนตร์แบบผีอีกทั้งสภาพแวดล้อมตามบ้านเรือนหรือร้านค้าต่างๆเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยการตกแต่งที่สวยงามชวนหลอนแต่ก็ยังคงความมีเสน่ห์เอาไว้ครับทั้งลูกโป่งหน้าผีตุ๊กตาแมงมุมสีดำเทียนรูปกะโหลกสุดล้ำหุ่นไล่กาชวนสยองขวัญและสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือเจ้าโคมไฟฟักทองแกะสลัก Jack o' Lantern ที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับเพราะมันเนี่ยแทบเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ประจำเทศกาลฮาโลวีนเลยแหละครับโดยจุดประสงค์ของการทำเจ้าหัวฟักทองแกะสลักนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วหรือเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ขับไล่เหล่าดวงวิญญาณผู้ชั่วร้ายที่ถูกปล่อยออกมาเพ่นพ่านในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนแต่เพื่อนๆรู้จักเจ้าปีศาจหัวฟักทอง Jack o' Lantern มากน้อยแค่ไหนกันครับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง Jack o' Lantern เนี่ยคือตำนานพื้นบ้านของชาวไอริชที่ได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Stingy Jack หรือ Jack จอมตะหนี่ก่อนที่เขาจะกลายเป็นปีศาจหัวฟักทองถือตะเกียงไฟและท่องไปในยามค่ำคืนนั้นเขาไปทำอะไรมาจากตำนานเนี่ยได้เล่าเอาไว้ว่า Jack คือชาวนาจอมตะหนี่ครับและเกียจคร้านแถมยังเป็นคนที่เจ้าเล่ห์เพทุบายอยู่มาวันหนึ่งเนี่ย Jack ก็ได้เชิญชวนให้ซาตานมาร่วมดื่มสุราด้วยกันกับเขาครับแล้วก็ออกอุบายให้ซาตานเนี่ยแปลงกายเป็นเหรียญเงินครับเพื่อให้แจ็คเนี่ยใช้จ่ายเป็นค่าสุราโดยแจ็คเนี่ยได้บอกกับซาตานว่าพอซาตานเนี่ยกลายร่างเป็นเหรียญเงินแล้วแจ็คก็จะนำเหรียญเงินนั้นไปจ่ายหลังจากจ่ายเสร็จซาตานค่อยกลับร่างเดิมเท่านี้ทั้งแจ็คและซาตานก็จะได้ดื่มสุราด้วยกันแบบฟรีๆครับพอซาตานได้ยินดังนั้นเนี่ยก็เฮ้ยไอ้นี่มันพูดเข้าท่างั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่ซาตานกลายร่างเป็นเหรียญเงินทันทีครับตามที่แจ็คบอกแต่ทันใดนั้นครับแจ็คก็ได้กำร่างของซาตานในสภาพที่กลายร่างเป็นเหรียญเงินไปแล้วไปยัดใส่ไว้ในกระเป๋าของตัวเองทันทีซึ่งในกระเป๋านั้นเนี่ยมีไม้กางเขนเงินซ่อนอยู่ครับทำให้ซาตานเนี่ยต้องติดอยู่ในกระเป๋าราวกับถูกจองจำและไม่สามารถกลายร่างกลับคืนได้แต่แจ็คเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะขังซาตานเอาไว้แบบนั้นนะครับเขาจึงได้ยื่นเงื่อนไขให้ซาตานครับว่าข้าเนี่ยจะปล่อยท่านก็ได้นะแต่ท่านเนี่ยต้องให้สัญญากับข้าก่อนว่าเมื่อข้าเสียชีวิตลงเนี่ยท่านห้ามเอาดวงวิญญาณของข้าเนี่ยลงนรกเด็ดขาดซาตานไม่มีทางเลือกใดครับจึงต้อง จำใจตกลงเมื่อการเวลาเลยผ่านจนถึงวันสิ้นอายุไขของแจ็คดวงวิญญาณของเขากลับไม่สามารถไปไหนได้ครับเพราะสวรรค์เนี่ยก็ไม่รับคนบาปอย่างเขาส่วนนรกเนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะข้อตกลงที่เขาได้ทำไว้กับซาตานว่าซาตานเนี่ยจะไม่รับวิญญาณของเขาลงนรกแจ็คจึงได้เอ่ยถามกับซาตานว่าแล้วเขาจะไปไหนได้อีกในความมืดมิดเช่นนี้ซาตานยิ้มย้อยเย้ยครับก่อนจะโยนถ่านไฟแห่งนรกที่ไม่มีวันมอดดับให้กับแจ็คจึงหาวิธีในการเก็บรักษาถ่านไฟนี้โดยการเอาไปใส่ไว้ในหัวผักกาดเทอร์นิฟที่ถูกแกะสลักให้กลวงเอาไว้และใช้มันเป็นเหมือนโคมไฟนำทางที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนจากนั้นเนี่ยชาวไอริชก็ได้ขนานนามดวงวิญญาณของแจ็คว่า Jack of the Lantern พอเวลาผ่านไปนานเข้าชื่อของเขาก็หดสั้นลงกลายเป็น Jack o' Lantern อย่างในปัจจุบันนั่นเองครับแม้ในตำนานของชาวไอริชแจ็คจะใช้หัวผักกาดเทอร์นิฟแกะสลักให้กลวงเป็นตะเกียงแต่พอมาเป็นฝากฝั่งของชาวอเมริกันเนี่ยเขาได้เปลี่ยนมาใช้เป็นหัวฟักทองในการแกะสลักให้กลวงแทนครับเพราะฟักทองนั้นหาง่ายกว่าหัวผักกาดจนทำให้ฟักทองเนี่ยกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำตัวเจ้าปีศาจแจ็คโอแลนเทิร์นไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยครับที่เราจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าหัวฟักทองมากกว่าและเมื่อภาพรวมทั้งหมดเสร็จสิ้นก็จะได้แจ็คโอแลนเทิร์นฉบับของบองเกอร์ด็อกครับ